หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวชิโรสัตว์โลกและการท่องเที่ยวไปในโลกเบื้องต่ำสัตว์โลกนับว่าเป็นโลกเบื้องต่ำเป็นภพภูมิของสัตว์ที่มืดบอดทางด้านจิตไม่มีปัญญาไม่มีเมตตาดำเนินชีวิตด้วยสัญชาตญาณเมื่อหิวก็เข็นฆ่ายื้อแย่งเมื่ออิ่มก็นอนผู้ที่ไม่มีศีลห้าซึ่งเป็นลักษณะจิตของมนุษย์มักจะเกิดและท่องเที่ยวไปในภพภูมิเบื้องต่ำนี้ภพภูมิเบื้องต่ำประกอบด้วย4ภูมิคือ 1. ติรัชานภูมิโลกของสัตว์เดรัจฉาน 2. เปฏิวิสยภูมิโลกของเปรต 3. อสุรกายภูมิโลกของอสุรกาย 4. นิรยภูมิโลกของสัตว์นรกทั้ง4ภูมินี้พระพุทธองค์สอนให้หลีกเลี่ยงเพราะเป็นภูมิที่มืดมนมืดเพราะไม่มีกำลังสติปัญญาที่จะคิดอ่านทำบุญทำกุศลมีโอกาสทำความดีได้น้อยแต่มีโอกาสทำบาปทุกลมหายใจเมื่อไปเกิดในภพภูมิชั้นต่ำแล้วการจะพ้นเป็นเรื่องยากเพราะความที่ภพชาติปกปิดไว้ไม่ให้คิดที่จะพ้นไปจากภพชาตินั้นจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นเกิดเป็นเสือการที่เสือจะงดเว้นจากการล่าเนื้อเป็นอาหารเพื่อจะพ้นจากการเป็นเสือในภพชาติต่อไปเป็นเรื่องยากส่งผลให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปอีกหลายร้อยชาติจนกว่าจะพ้นจากกรรมคือจนกว่าการยึดจิตวงเล็บหลงในภพชาติสัตว์จะเบาบางลงจึงจะเปลี่ยนภพชาติใหม่ไปเกิดเป็นสิ่งอื่นตามกำลังบุญกุศลเราคงเคยได้ยินได้ฟังพระเทศว่าคนทำกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เท่านั้นชาติเท่านี้ชาติเมื่อก่อนคิดไม่ได้ว่าทำไมเกิดเป็นไก่แล้วต้องเกิดเป็นไก่ซ้ำอีกครั้งแล้วครั้งเล่าบัดนี้เริ่มเข้าใจคำว่าอุปาทานการยึดติดมากขึ้นเพราะอาศัยกรรมและการหลงยึดติดในภพชาติดังกล่าวจึงนำไปสู่การเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆบ่อยๆพอจะกล่าวให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ว่าผู้ที่เกิดเป็นคนก็ไม่มีใครอยากตายจากความเป็นคนเกิดเป็นสุนัขก็ไม่มีสุนัขตัวไหนอยากตายจากความเป็นสุนัขโดยที่สุดแม้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่างมดปลวกยุงหรือแมลงวันก็ไม่อยากตายจากชาติมดชาติปลวกชาติยุงและชาติแมลงวันเช่นเราจะตียุงมันก็บินหนีที่บินหนีก็เพราะมันกลัวว่ามันจะตายจากความเป็นยุงเกิดชาติหน้ามันก็เป็นยุงอีกเพราะอุปาทานคือการหลงยึดติดคิดไปว่าชาติยุงดีคนเราก็เหมือนกันที่เราเกิดเป็นคนชาติแล้วชาติเล่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนี้ก็อาศัยการที่เรามีอุปาทานหลงยึดติดไปว่าชาติคนดีเลิศประเสริฐจึงไม่อยากตายจากความเป็นคนที่เราต้องดิ้นรนขนขวายจนสายตัวแทบขาดก็เพราะกลัวจะตายจากความเป็นชาติคนหรือแม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลายเช่นหมากาไก่เป็นต้นที่มันไม่ยอมอดตายก็เพราะมันกลัวจะตายจากความเป็นชาติหมาเนื่องจากหลงคิดว่าชาติหมาดีนั่นเองหากไม่มีบุญหรือกรรมอย่างอื่นมาตัดรอนขัดขวางก็จะทำให้กลับชาติมาเกิดเป็นชาติคนหรือชาติหมาเหมือนเดิมอย่างนี้เรียกว่ามีความมืดบอดคือมีอวิชชาความไม่รู้ปกปิดสติปัญญาไว้เกิดอุปาทานการยึดติดไม่ให้คิดหาทางออกไปจากความเป็นมดเป็นปลวกความเป็นสุนัขความเป็นคนความเป็นเทวดาหรือแม้กระทั่งความเป็นพรหมมนุสโลกโลกของความเป็นมนุษย์โลกมนุษย์เป็นภพภูมิชั้นกลางที่สัตว์ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเป็นภพภูมิของผู้ที่บำเพ็ญบุญกุศลคือให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญสมาธิภาวนาตามสมควรแก่ฐานะ
สำหรับมนุษย์โลกคงไม่ต้องกล่าวให้กว้างขวางออกไปเพราะเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรในที่นี้จะขอกล่าวแต่เพียงที่ท่านจำแนกมนุษย์ไว้เป็น4ประเภทคือ 1. มนุษย์นรกจำพวกคนที่มีความเป็นอยู่ทุกข์ทรมานคนทั่วไปอยู่บ้านอยู่เรือนแต่เขากลับถูกจองจำติดคุกติดตารางถูกลงโทษทรมานแสนสาหัส 2. มนุษย์เปรตจำพวกคนที่อยู่ลำบากอัตคัดขัดสนแสวงหาข้าวปลาอาหารกว่าจะได้มาพอประทังชีวิตก็แสนจะลำบากเปิดเคืองขยันหาจนสายตัวแทบขาดก็ไม่พออยู่พอกินมีแต่ความอดอยากยากแค้น 3. มนุษย์เดรัจฉานจำพวกคนที่ต้องอาศัยคนอื่นจึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่มีสติปัญญาพอที่จะคิดทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองในการประกอบอาชีพก็สุดแท้แต่ว่าเขาจะให้ทำอะไรจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ต้องก้มหน้าตาทำไปเหมือนหมูหมากาไก่วัวควายบางครั้งบางคราวก็ดุร้ายเหมือนสัตว์เดรัจฉาน 4. มนุษย์พูดเป็นมนุษย์จำพวกที่เป็นคนจริงๆรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมีสติปัญญาในการประกอบอาชีพความแตกต่างของมนุษย์ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคล